การทานกาแฟหรือว่าแอลกอฮอล์เอางี้ก่อนเราแยกเป็น2 อย่างนะครับจริงๆแอลกอฮอล์เองเนี่ยณปัจจุบันเองยังไม่มีข้อมูลในการศึกษายืนยันว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้ผมร่วงแต่แน่นอนการดื่มแอลกอฮอล์มากๆก็มีผลต่อสุขภาพของเรานะครับงั้นผมก็จะมีปัญหาได้เหมือนกัน2ก็คือเรื่องของการดื่มกาแฟหรือคาเฟอีนจริงๆปัจจุบันเนี่ยเขาพบว่ามันมีส่วนกับช่วยทำใหผมมันขึ้นได้ดีเมื่อสังเกตว่าปัจจุบันจะมีแชมพูที่ผสมคาเฟอีนเอาไว้ใช้ในการรักษาปัญหาเรื่องของผมร่วงเหมือนกันนะครับดังนั้นตัวกาแฟกับแอลกอฮอล์ณปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาบอกว่ามันทำให้ผมร่วงนะครับเพียงแต่ว่าแอลกอฮอล์อาจจะมีผลต่อสุขภาพถ้าเราดื่มมากเกินไปคาเฟอีนการที่เราดื่มมากเกินไปจะมีผลต่อสุขภาพด้านอื่นนะครับทุกอย่างก็ขอให้มันพอดีเท่านั้นเองครับ